สวัสดีครับวันนี้ที่ลาโมบายนะครับเพื่อนๆเคยไหมครับมือถือ Vivo นะครับจอแตกนะเมนบอร์ดเสียกล้องหน้าพังนะครับฟ้าล้างแตกเราไม่รู้ราคาเลยนะครับว่าอะไรแท้ราคากี่บาทนะครับจะโทรไปก็หาเบอร์โทรยากลำบากนะครับวันนี้ครับทางแอดมินมีข้อมูลดีๆมาให้ดูนะครับนี่ครับเป็นราคาอะไรและก็ตำแหน่งของศูนย์บริการมือถือ Vivo เราประเมินราคาก่อนนะครับการเดินทางไกลไหมโทรเช็ควันเวลาว่างโทรเช็คคิวต่างๆนะครับดูตามได้เลยนะครับเพื่อนๆ เจอปัญหาไหมครับเวลาที่เราอยากเปลี่ยนจอแท้ๆนะครับของ Vivo นี่หาศูนย์บริการยากนะครับแต่ละจังหวัดนี่บางจังหวัดก็มีศูนย์นะครับบางจังหวัดก็ไม่มีศูนย์นะมาครับมาดูกันได้เลยนะครับพอดีวันนี้แอดมินเข้าไปดู Facebook ของ Vivo นะครับเข้าไปค้นหาได้นะนี่ครับ Vivo Official นะครับก็จะเป็น Facebook ของ Vivo นะครับนี่ครับพอดีแอดมินเจอลิงก์ที่น่าสนใจนะนี่ครับบริการพิเศษสำหรับลูกค้าทุกคนนะครับนี่นะครับก็มีสิทธิประโยชน์อะไรมากมายนะบริการพิเศษฟรีวันที่22ถึง23ของทุกเดือนนะครับอัปเดตได้ล้างเครื่องทำความสะอาดเครื่องนะครับติดฟิล์มกันรอยหน้าจอนะครับมอบเคสใหม่ไม่มีค่าบริการสำหรับอุปกรณ์เสริมนะนี่ครับ4ข้อดีหากโทรสอบถามล่วงหน้านะครับก่อนเข้ารับบริการได้รับคำแนะนำได้ตรวจสอบนะครับช่วยประหยัดเวลาเดินทางนะครับช่วยประหยัดค่าเดินทางนะนี่ครับก็จะเป็นเบอร์โทรนะเดี๋ยวทางแอดมินนะครับจะแปะลิงก์ไว้นะครับค้นหาศูนย์บริการได้ที่นะครับหรือว่าต้องการเปลี่ยนอะไรสามารถเช็คราคาได้ที่จุดนี้แหละครับที่แอดมินต้องการนะก็คือ1มือถือเราจอแตกนะครับหรือว่ากล้องเสียชาร์จไม่เข้าต่างๆแต่เราอยากเปลี่ยนอะไหล่แท้นะแอดมินไม่รู้เลยนะครับว่าอะไหล่แท้นี่รวมช่างรวมค่าช่างต่างๆเปลี่ยนอยู่เท่าไหร่นะแล้วก็ศูนย์บริการอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างนะครับอย่างเช่นนะครับแอดมินนะครับเปิดร้านอยู่ที่บางปะกงนะนี่ครับเราก็จะเข้าไปค้นหาได้ตามแมปนี้เลยนะมาครับอย่างแรกเลยครับดูเรื่องราคากันก่อนเลยสำคัญที่สุดนะสมมติว่านี่ครับกดไปตามลิงก์นี้นะนี่ครับถ้าเจอโฆษณาแบบนี้นะครับอาจจะรอหรือว่ากด continue นะครับข้ามไปเลยนะรอนิดนึงนะครับนี่รอโฆษณานิดนึงนะครับเป็นเว็บไซต์ของ Vivo ประเทศไทยเลยนะเชื่อถือได้นะครับเลือกผลิตภัณฑ์ของคุณนะยกตัวอย่างสัก 2-3 รุ่นแล้วกันเอาซีรีส์ Y นะครับถูกๆเลยนะอย่างเช่นว่า Y28 นะครับนี่ครับยืนยันนี่ครับเห็นไหมครับมันจะเป็นราคาอะไหล่นะครับอะไหล่เสริมนะชุดหน้าจอแสดงผลนะครับราคาไม่แพงเลยนะ 1,359 บาทแต่แอดมินไม่รู้นะครับว่าจะมีการบวกอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับแต่ราคาที่ตั้งมาประมาณนี้ถือว่าไม่แพงบางครั้งนะครับถูกกว่าร้านโทรศัพท์ทั่วไปเลยนะเมนบอร์ดเสียนะครับ 3,948 เมนบอร์ดนะครับนี่ครับเลือกคมจำได้นะกล้องหน้าเสีย353บาทกล้องหลังหลักเสียนะครับไล่ไปเลยนะนี่ฝาหลังแตกนะแบตเตอรี่สายชาร์จอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับตรงนี้จะเป็นรายละเอียดการรับประกันนะนี่ครับลองเข้าไปอ่านดูนะครับเพื่อนๆนะเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยนะครับลองสักรุ่นนึงนะครับเอาตัวแพงเลย V series นะครับจัดไปนะครับ V 40นะครับรุ่นนี้คนใช้เยอะนะ V 40เห็นไหมครับชุดหน้าจอแสดงผล 4,291 บาทเห็นไหมเพราะว่าอะไรจากเสื้อป่าต่างๆนะครับราคาค่อนข้างสูงแล้วนะตรงนี้ได้ของแท้นะครับนี่ครับชี้เป้าให้เลยนะเมนบอร์ดเสียนะครับค่อนข้างที่จะแพงนะตรงนี้ต้องแต่เมนบอร์ดส่วนมากไม่ค่อยเสียนะครับเครื่องยังใหม่อยู่นะฝาหลังแบตเตอรี่สายนะครับก็จะเป็นราคาอุปกรณ์เสริมชุดหน้าจอแสดงผลต่างๆนะเห็นไหมครับลองรุ่นเก่าๆดูหน่อยอีกสักรุ่นหนึ่งนะครับอีกสักรุ่นหนึ่ง Y series นะครับเก่าๆเลยเอาอย่างเช่น Vivo Y81 นะยืนยันนะครับเห็นไหมครับ Vivo Y81 นะชุดหน้าจอแสดงผล 1,712 บาทแอดมินแนะนำให้ซื้อใหม่นะตรงนี้ไม่คุ้มนะครับนี่ครับ
เราสามารถที่จะประเมินราคาได้นะครับก่อนเข้ารับบริการนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับจะซื้ออะไรต้องคิดก่อนนะว่าเราต้องสมควรจะซื้อใหม่ไหมนะครับเห็นราคาแบบนี้นะครับซื้อใหม่ได้เลยนะถ้าคุ้มหลักร้อยนะครับเปลี่ยนเอาข้อมูลได้นะครับได้อะไหล่แท้ด้วยนะมาดูลิงก์ที่2นะครับก็จะเป็นลิงก์ของศูนย์บริการนะนี่ครับค้นหาศูนย์บริการได้ที่กดเข้าไปเลยครับนี่ครับพอเข้ามาหน้านี้นะครับเราจะเลือกตำแหน่งเลยนะนี่ครับเลือกตำแหน่งเอาเป็นแอดมินอยู่ฉะเชิงเทรานะครับฉะเชิงเทราแต่ก็อยู่ใกล้กับชลบุรีนะชลบุรีแล้วกันนะครับก็มีไม่ครบทุกจังหวัดนะนะครับชลบุรียืนยันนะครับเมืองชลบุรีนะครับนี่นี่ครับศูนย์บริการของ Vivo นะครับชลบุรี 64/9 นะครับถนนสุขุมวิทอำเภอเมืองชลบุรีนะครับแนะนำให้โทรไปสอบถามก่อนนะครับว่ารุ่นนี้มีอะไหล่หรือเปล่านะสอบถามทางพี่ๆช่างได้นะครับว่ามีอะไหล่หรือเปล่าไปรอรับได้หรือเปล่าใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับใช้งบประมาณกี่บาทนะลองไปดูนะครับนี่ครับลองขอนแก่นดูนะครับขอนแก่นนะขอนแก่นมีที่ไหนบ้างนะครับขอนแก่นเมืองขอนแก่นนี่ครับศูนย์บริการนะเซ็นทรัลขอนแก่นนะครับชั้น3นะนี่ห้องเลขที่เบอร์โทรนะครับโทรไปเช็คก่อนนะครับเปิดวันไหนบ้างนะนี่ครับค่อนข้างที่จะมีวันเวลาเปิดอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับศูนย์ Vivo นะก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับให้เพื่อนๆนะไปประเมินราคาซ่อมนะครับหาศูนย์ที่ใกล้บ้านนะครับแนะนำให้โทรไปก่อนนะครับนะครับตรงนี้นะครับการใช้บริการนะแอดมินก็ยังไม่เคยไปใช้บริการเองนะครับเพื่อนๆที่เคยไปใช้บริการที่ศูนย์ Vivo จังหวัดต่างๆนะครับสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับรอนานหรือเปล่านะโอเคครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับส่วนยี่ห้ออื่นแอดมินจะหาข้อมูลมาให้นะขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ